ีน่าปิดกั้นตัวเองจากโซเชียลหลังป่วยซึมเศร้าหนักพบจิตแพทย์ตั้งแต่เข้าวงการจีน่าปิดกั้นตัวเองจากโซเชียลสู้กับโรคซึมเศร้ามานาน5ปีแฟนๆแห่เป็นห่วงนางเอกสาวจีน่ายีน่าซาลาสที่ทุ่มเททำงานหนักจนเกิดภาวะเครียดสะสมมูฟออนจากงานไม่ได้ถึงขั้นนอนไม่หลับต้องทานยานอนหลับต้องปิดตัวเองออกจากโซเชียลล่าสุดจีน่าให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เปิดใจถึงการทำงานในภาวะกดดันออกอาการเครียดกลางกองเผยพบจิตแพทย์ตั้งแต่เข้าวงการอาการนอนไม่หลับล่ะอาการนอนไม่หลับเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะมันอาจจะด้วยเราเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กด้วยมั้งคะและเราต้องออกไปเผชิญโลกคนเดียวตอนนั้นเรายังไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลเราต้องไปทำงานคนเดียวในอายุ 13-14มันก็มีความเครียดมีความกดดันมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของสภาพจิตใจเราข้างในต้องกินยานอนหลับไหมก็มีกินค่ะแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันก็เฉพาะวันที่เราจะต้องไปทำงานเราจะจัดตารางเวลาเลยว่าจะต้องกินเวลาไหนเพื่อที่จะให้การตื่นไปทำงานตอนเช้ามันไม่ง่วงค้างต้องคอนโทรลอารมณ์ตัวเองยังไงคือหนูโชคดีตรงที่ว่าที่บ้านไม่ใช่ครอบครัวที่เครียดหรือมีปัญหาเยอะขนาดนั้นมันก็เลยทำให้เราไม่ได้เป็นเด็กที่เครียดขนาดนั้นเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับที่บ้านเราก็จะทำตัวสนุกสนานปกติตามวัยแต่โหมดเครียดมันก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทำงานมากกว่าที่เราจะกดดันตัวเองเป็นเด็กชอบกดดันตัวเองเราเคยไปพบแพทย์เพื่อปรับอารมณ์ของเราไหมจริงๆหาหมออยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะด้วยการทำงานในวงการก็เจอคนหลากหลายรูปแบบสภาพแวดล้อมที่เราเจอก็ส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องไปพบหมอเพื่อให้เขาได้เคลียร์ความรู้สึกเราคุยกับหมอก็เป็นทางหนึ่งที่ทำให้เราดีขึ้นไปพบหมอตั้งแต่เข้าวงการเลยไหมหนูว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงที่เข้าวงการมาเพราะทำงานตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกว่าไม่มีผู้จัดการไม่มีคนคอยไปทำงานด้วยและทำงานกับผู้ใหญ่มันก็จะมีความจริงจังความซีเรียสในช่วงแรกๆค่ะหมอประเมินอาการยังไงบ้างตอนนี้ก็กินยาปกติค่ะมีเพิ่มยาลดยาบ้างในบางช่วงแต่เราก็นอนหลับบ้างนอนไม่หลับบ้างมันก็แล้วแต่วันอยู่ที่เราจะจัดการกับความรู้สึกยังไงมากกว่าที่บ้านเป็นห่วงขนาดไหนแน่นอนต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะเราเขาเห็นเราเครียดเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วเพราะคนที่เป็นโรคนี้มันก็บอกยากเนอะพี่ๆในวงการที่เขาเป็นเวลาเราเห็นข่าวบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ตัดพ้อชีวิตแบบสุดๆแต่จีน่าโชคดีที่มีคนรอบข้างที่เขาคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาก็เลยไม่ได้ดาวขนาดนั้นเวลาเราดาวมากๆทำยังไงก็จะคุยกับที่บ้านเยอะๆค่ะคุยกับคนรอบข้างเยอะๆคุยกับคนที่สร้างสรรค์ถ้าเราคุยกับคนที่เขามีพลังลบเราก็จะยิ่งลบไปด้วยเราต้องคุยกับคนที่เขามีพลังบวกที่ดีไม่ใช่มีแต่พลังลบอย่างเดียวเพราะเราเสพโซเชียลด้วยหรือเปล่าถามว่าเล่นโซเชียลไหมคือมันเป็นปกติของเด็กยุคนี้อยู่แล้วที่จะเล่นโทรศัพท์ดูโซเชียลเสพข่าวต่างๆก็เป็นปกติค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราเสพเยอะๆแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจเราก็จะไม่เล่นและจะไปหาอย่างอื่นทำออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงแค่นั้นเมื่อไหร่ที่ไม่โอเคหนูจะปิดทุกการสื่อสารหนูจะไม่ให้โทรศัพท์เด้งเตือนว่ามีคนทักมานะหรือมีคนคอมเมนต์ถึงเรานะคือจะตัดเลยแต่ก็ไม่ใช่ไม่อ่านเลยคือเราอ่านในสิ่งที่เราควรจะอ่านอันไหนที่มันเป็นความจริงและเราควรจะนำมาปรับแก้ไขเราก็เอามาแก้ไขแต่อันไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็รู้อยู่แก่ใจเขาพูดถึงเราได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเราขนาดนั้นเพราะเราก็ต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องมีสติมากๆเวลาเจออะไรแบบนี้ต้องยืนให้แข็งเข้าไว้ตัวเองสำคัญที่สุด
ไม่ว่าจะมีคนรอบข้างที่แข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าเราเจอกับตัวเองเราก็ต้องช่วยตัวเองนะในเรื่องจิตใจมีมุมที่อยากจะไปอยู่คนเดียวมีอยู่แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่เครียดมากมากอย่างวันนี้ฉันไม่อยากเจอเพื่อนแต่เพื่อนอยากเจอเรามากก็จะบอกว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดให้เขาเป็นห่วงแต่จะบอกว่าติดเรียนติดนั่นนี่แต่เมื่อไหร่ที่อยู่กับตัวเองก็จะไม่ปล่อยให้บรรยากาศมันเคว้งไปกว่าเดิมก็เปิดเพลงฟังบางทีก็ร้องเพลงในห้องน้ำบ้าบ้าบอบอของเราไปช่วงเวลาที่ผ่อนคลายก็เล่นกับแมวคุยกับที่บ้านช่วงที่เริ่มมีอาการมีกระทบกับงานหนูว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับงานขนาดนั้นถ้าเรารู้ตัวเองและดึงตัวเองกลับมาได้มันก็ไม่มีผลกระทบค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจัดการกับตัวเองไม่ได้ทุกคนก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เรามีอะไรในใจแน่ๆแต่ไม่ใช่ว่าออกทางสีหน้าขนาดนั้นนะคะก็ยังคงคุยกับทุกคนสนุกสนานได้แต่แววตามันฟ้องหัวเราะทุ่งสุดชีวิตแอนนาพนมทิ้ง2วันบินสู่เส้นทางนางแบบเผยตัดกระเพาะแล้วชีวิตเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าประสบความสำเร็จโกอินเตอร์ด้วยความพยายามของตัวเองแบบ 100% สำหรับแอนนาวรินทร์ที่ล่าสุดมาเปิดใจผ่านรายการแฉถึงสาเหตุยอมพานมทิ้งเพื่อเดินสู่เส้นทางความฝันโดยพิธีกรถามว่าประกาศอำลาวงการบันเทิงเหรอแอนนาเผยใช่ค่ะแม่ก่อนหน้านี้หนูเจอข่าวของเพื่อนด้วยของตัวเองด้วยหนูรู้สึกว่ามันท็อกอีกกับชีวิตเรามากหนูไปพักผ่อนอเมริกาเดือนหนึ่งหนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เครียดเลยอะวันๆขย่าวแอบแล้วหาผู้ชายมันสบายใจกว่าเยอะออกจากวงการดีกว่ากลับมาก็เลยบอกกับทางรายการบอกว่าขอลาออกพิธีกรคือเลิกทำแล้วค่ะไม่ทำเพราะว่าเราไม่ถนัดด้านการพูดเราเป็นคนพูดไม่เก่งคนพบว่าหนูเหมาะกับนางแบบมากกว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองออกจากวงการบันเทิงนะหนูเลิกเป็นพิธีกรแล้วไปตัดกระเพาะมาน้ำหนักลงไป30โลรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นตอนเด็กๆอยากเป็นนางแบบอยากสวยอยากเป็นนางงามก่อนไปคนตัดฟันหนูเยอะนะอายุ38เคยรับอาชีพอย่างว่ามาก่อนประวัติไม่ดีไปยูนิเวอร์สไปจักรวาลไปไหนเขาก็ไม่เอาพอไปแคสนะหนูจำทุกคำเลยที่คนเขาด่าต้องยอมรับว่าหนูได้เอเจนซี่ที่เก่งมากๆที่ดินได้เขาบอกว่าตอนนี้เสื้อผ้าโอโกตูเป็นเสื้อผ้าที่ยังไม่มี LGBT เดินหนูก็ส่งสัดส่วนไปให้เขาเขาบอกว่ากลับบ้านได้เลยเพราะว่านมใหญ่มากหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวฉันสามารถเอาหน้าอกออกได้ก็เลยไปผ่าออกอีก2วันเดินอีก2วันบินเลยขอบคุณข้อมูลจากรายการแชร์ขอบคุณภาพจากแอนนาขีดล่างเซเลบิวตี้